الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบนะครับแด่พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺครับที่เรามักจะได้ยินคำหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนัยยะที่เราเข้าใจกันดีว่ากับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็คือแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ที่เราจะกลับคืนไปพระทูลขอแล้วครับฉะนั้นใครใดก็ตามที่เราได้ยินแบบนี้เราอาจจะทราบแบบพี่น้องของเราเพื่อนของเราญาติของเราหรือคนใดคนหนึ่งที่เขาได้กลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าเขาได้กลับไปสู่พระองค์แต่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเราณวินาทีนี้อัลลอฮ์ยังไม่ทรงเรียกเราไปแต่ก็ไม่แน่ครับวันใดวันหนึ่งไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆวันนี้พระองค์ยังทรงให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นหัวใจได้มีโอกาสทำงานแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะยิ่งมีชีวิตยืนยาวก็นั่นหมายความว่ายิ่งใกล้ความตายเข้าไปทุกทีอิสลามจึงตระหนักในเรื่องการไปอยู่ในการมีชีวิตครับฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะครับขณะที่พระองค์ทรงทำให้เรามีชีวิตนะครับเป็นลมหายใจณวันนี้พี่น้องครับฉะนั้นลมหายใจของเราเนี่ยหรือหัวใจของเราเต้นวันหนึ่งทางคำนวณอยู่แล้วประมาณสัก 100,000 ครั้ง24ชั่วโมงเนี่ยถามว่ามีใครเต้นมากหรือน้อยกว่านี้ไหมหัวใจไม่มีครับทุกคนเท่ากันถ้าเต้นน้อยไปเพียงแค่2ครั้งหรือ3ครั้งมีปัญหาเรื่องหัวใจถ้าหัวใจเต้นเร็วมากไปมีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับโรคภัยไข้เจ็บแต่มาฉะนั้น 100,000 ครั้งโดยประมาณต้องกลับมาถามว่าใครให้กับเราอัลลอฮ์ให้กับเราครับให้โดยที่ไม่ได้ขอไม่มีบินมาเก็บมั้ยเนี่ยค่าไฟเนี่ยเดือนนึง2เดือน2เดือนก็ดกตัดแล้วใช่มั้ยดวงอาทิตย์อัลลอฮ์ให้มาครับน้ำที่พระองค์ทรงให้ไม่เคยมีบินส่งมาเก็บลมหายใจของเราก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้โดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงคิดราคาค่างวดนะบางเล็กนะถ้าจะเอากันจริงๆแล้วเนี่ยหายใจเข้าสลึงเดียวพอใช่ไหมหายใจออกสลึงหนึ่งนะครับนอนละสตาแค่นี้นะครับสลึงนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วเราจะใช้อัลลอฮ์หมดไหมครับกับชีวิตเราจากอูแวแรกอะจากที่เราอุบัติขึ้นมาในโลกนี้โดยที่พระองค์ได้ทรงอนุมัติให้เราฉะนั้นก็24ชั่วโมงเท่ากัน14 40ก็คือ1ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยมี 1,440 นาทีไม่มีใครได้มากกว่านี้ไม่มีใครที่ได้น้อยกว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งหมดนี่คือความขอบคุณนี่คือความกรุณาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราครับ24ชั่วโมงเท่ากันครับฉะนั้นหลายท่านนะครับอย่าเพิ่งไปปลดน้อยใจว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเลยทำไมเขารวยเอารวยเอาทำไมบางนานทำไมแพ้เต็มคอกเดี๋ยวก็หมดอีกแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ขายดีทำไมเราไม่ได้อย่าเพิ่งไปน้อยใจอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ครับเปรียบเทียบง่ายๆพี่น้องครับมีคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจบางทีคุณลูกไม่ค่อยเข้าใจแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจบางทีลูกคนนี้อ้าวนี่รับผิดชอบแบบในความรู้สึกการพิจารณาของพ่อแม่รู้ออกคนนี้รับผิดชอบไปแล้วเอาของที่มันมีคุณค่ามีราคาไปส่วนเด็กเล็กๆที่อายุยังน้อยๆเอาให้ได้ขอแต่บางทีพ่อแม่อาจจะยังไม่ให้ก็ได้เพราะว่าอ๋อยังรับผิดชอบไม่ได้นะนู่นนั่นไม่ได้แต่บางทีลูกคนโตแล้วอ้าวรับผิดชอบได้ก็อาจจะเกิดการน้อยใจเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่คือในสิ่งเนี้ยเราจะทราบว่าการพิจารณาที่จะให้ใครสักคนแม้กระทั่งพ่อแม่อาจจะให้มีเหมือนกันแต่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกไหมไม่มีคุณพ่อคนไหนคุณพ่อคุณแม่คนไหนหรอกครับที่ไม่รักลูกแต่ถ้าการแสดงออกอาจจะไม่เหมือนกันนี่บางคนบอกโอ้อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเลยอ่ะพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของหัวใจของเราพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเราตัวของเราพระองค์ทราบดีว่าถ้าบ่าวของพระองค์คนนี้จะให้เยอะแล้วจะเปลี่ยนขอโทษนิสัยไปไหมทำไมครับก็บอกว่าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถได้แต่นิสัยอย่าเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นให้เยอะบางทีขอโอ้โหขออย่าล้อขอให้ฉันได้มีเถอะขอให้ฉันได้มีพอให้เยอะแล้วเป็นไงครับพอมีปุ๊บอ้าว
ลืมอัลลอฮ์ถูกต้องเลยครับบางลืมตัวเลยนะครับลืมตัวอัลลอฮ์ให้ก็อย่างเงี้ยให้แต่อัลลอฮ์เนี่ยให้ถามว่าถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้หรือให้ครับทุกคนได้หมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะสำนึกในมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ให้กับเราหรือเปล่าบางทีให้เยอะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนะครับเคยคุยกันเนี่ยเคยคุยกันแล้วยิ่งทางด่วนตัดผ่านถนนถนนตัดผ่านที่ดินมันเคยคุยกันดีๆอาจจะไม่คุยกันแล้วก็ได้ความเป็นพี่น้องอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอัลลอฮ์ให้กับคนให้กับทุกคนครับเราพูดถึงความเมตตาที่เราอ่านในซูเราะห์นะครับฟาติฮะห์เนี่ยเราอ่านอยู่ประจำอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของเราทำไมเราจะต้องขึ้นต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์แต่อัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราอ่านทุกวันเลยวันละ5ครั้งของอ่านละหมาดและแต่ละละหมาดก็ต้องหลายๆครั้งที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะก็อย่างที่ผมนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราอย่างมากมายให้โดยก่อนที่จะบ่าวจะร้องขอสิถามว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเคยร้องขอกับอัลลอฮ์หรือเปล่าไม่ครับเราไม่เคยร้องขอกับอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นผู้ที่ศรัทธาขณะที่ฉันเกิดมาเถอะแต่เป็นของขวัญไงของขวัญก็คือการที่เป็นมุสลิมที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ครับเกิดมาแล้วได้เป็นมุสลิมโดย DNA เลยนะครับบางคนพี่น้องที่มารับอิสลามเขาดีใจมากกับการเป็นมุสลิมของเขาบางทีเราอายนะเพราะเราเป็นมุสลิมตั้งแต่เดิมบางครั้งอาจจะพี่น้องที่นี่ดีทุกคนไม่ได้บอกพี่น้องที่นี่นะครับประมาณว่าอะไรก็ตามที่บางคนได้มาด้วยกับความยากลำบากเนี่ยมักจะหวงแหนสิ่งนั้นมักจะรู้ค่าแต่อะไรก็ตามที่ได้มาง่ายบางครั้งคุณค่าอาจจะไม่ค่อยมีมันมีคุณค่าเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะนึกเท่าไหร่หาไม่เจอครับอยู่ไกลไม่เห็นอยู่ใกล้ไม่เห็นค่าพอไกลตาค่าปรากฏอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโดยประมาณนั้นนะครับฉะนั้นทุกอย่างต้องขอบคุณเนาะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งมวลทั้งหลายทั้งปวงนั้นมอบแด่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นถามว่าเวลาอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราบางคนบางรู้สึกว่าน้อยใจมีความรู้สึกว่างอนอัลลอฮ์เงี้ยครับทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้จะเลยอย่างที่เรียนครับว่ามันมีตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้พี่น้องครับใครชอบเลี้ยงแมวบางเล็กชอบเลี้ยงแมวเปล่าชอบให้อาหารมันใช่ไหมให้เพราะอะไรให้เพราะความรักคุณอะไรนะคุณนิลาอันนี้ฟาดิลานะนี่ยีนะนี่ยีฟาดิลาให้ชอบเลี้ยงแมวใช่ไหมครับเวลาเราให้อาหารเนี่ยให้เพราะอะไรให้เพราะเกลียดหรือว่าให้เพราะรักนั่นแหละให้เพราะความรักใช่ไหมให้เพราะความรู้สึกโอ้เราเป็นเราอยากจะให้แมวตัวนี้มันขนสวยๆมันต้องไปกินอาหารนะครับที่ถุงก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับความรู้อยากจะให้มันเพราะเราให้มันน่ะทีนี้พอเราให้เพราะว่าหัวใจของเราให้เพราะว่าอะไรให้เพราะความรู้สึกว่าเรารักมันไงใช่ไหมครับเราก็ให้อาหารแมวอะไรหรือว่านกที่เราเลี้ยงเราจะฟูมฟักเราจะให้เพราะความอ่อนโยนเราจะให้เพราะความเมตตาสงสารใครชอบหนูมั่งเวลาเข้าบ้านชอบไหมหนูครับหนูอุดๆเนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยมันกินหมดเลยนะสารบันผืนมันแพงใช่ไหมมันกัดสรงสวยๆมันกัดเสื้อของครับของใครมันกัดจนกระทั่งเละเสื้อดีๆมันเพราะหนูเนี่ยมันมาเราก็รำคาญสิรำคาญหนูเวลาหนูเข้าบ้านนะเราก็อยากจะให้มันเหมือนกันให้อะไรครับให้ยาเบื่อให้มันตายแต่ถามว่าให้ไหมคือให้เหมือนกันแต่การให้กับความอ่อนโยนไม่เหมือนกันเอาแรนเน็ตไปกินตายทั้งหมู่บ้านตายยกครัวใช่ไหมเราให้เหมือนกันครับแต่ให้เพราะความรู้สึกเกลียดชังมันให้เพราะไม่รักมันอยากจะให้มันตายอยากจะให้มันให้เพราะหมั่นไส้อะให้มันจบไปเพราะนั้ครับเปรียบเทียบสองอย่างนะครับอย่างเนี้ยเราถึงบอกเอ๊ะทำไมล่ะคนที่ไม่รับอิสลามเขาก็รวยคนที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาก็รวยอัลลอฮ์ก็ให้ไงให้อะไรครับให้ปัจจัยให้ริสกีกับเขาก็ริสกีเหมือนกันให้ปัจจัยให้24ชั่วโมงเหมือนกันให้สิ 1,440 นาทีใน24ชั่วโมงเหมือนกันให้ลมหายใจให้อวัยวะทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมดให้แบบไหนครับเขาขนขวายในโลกนี้อัลลอฮ์ให้แต่ถ้าคนที่ให้อาหารกับแมวเนี่ย
ขาเลี้ยงแมวเขาอ่อนเดี๋ยวให้เพราะความรักแต่ให้หนูแมวทิ้งเขาอย่างที่เรียกว่าหมูเข้าบ้านเราให้มันก็ให้เพราะความเกลียดชังให้เพราะหมันไส้เหมือนกันอัลลอฮ์ให้บ่าวของพระองค์ให้ด้วยกับความเมตตาแต่สำหรับคนที่เขาไม่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เหมือนกันให้แล้วแต่วันนั้นนะวันที่ไปอยู่ต่อหน้าพระองค์วันนั้นแหละเป็นวันที่เขาจะรู้ว่าใครคือผู้ศรัทธาใครที่อยู่ในโลกนี้อย่างเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์นั้นให้เหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเวลากลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพระองค์ก็จะทรงให้กับเราด้วยกับบ่าวของพระองค์ในอยู่โลกนี้นะเป็นคนที่มีความรักต่อพระองค์เป็นคนที่อยู่ในหนทางของพระองค์ครับอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอะไรประมาณแบบนั้นแล้วก็เราก็อะไรครับเวลาเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเราจะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่ทรงให้กับเราเพราะฉะนั้นครับเวลาเรารู้จักอัลลอฮ์เราขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องดูอื่นไกลดูตัวเราเนี่ยทุกคนนะครับดูตัวเราเพราะฉะนั้นครับเส้นเลือดของเราในร่างกายของเราเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นมาเองกันนั่นหรือเส้นเลือดในร่างกายของเราถ้าหากเอามาต่อกันนะมันจะอยู่ในประมาณ 90,000 กว่ากิโลโดยประมาณนั้นมหัศจรรย์นะครับอัลลอฮฺอักบัรใครให้อ่ะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺให้ท่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญนั้นมอบแด่อัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นเอาเส้นเลือดมาต่อกันครับมันพันรอบโลกในประมาณ4-5รอบเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยที่มันอยู่ในตัวของเราแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกร้อนเส้นเลือดจะขยายตัวเราเรียกว่าต่อมเหงื่อออกมาอันนี้ไม่ใช่ระบบเราเรียกไม่ใช่ระบบอะไรแต่ระบบทุกคนมีใครถามว่าใครสั่งสมองสั่งแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือสุขร่างกายของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราไงนั่นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์สถานการณ์ที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราเนี่ยหน้าที่ของบ่าวก็คือสุญูดก้มกราบต่อพระองค์มากไหมกับแต่ละวันไม่มากนะฟังนะอัลลอฮ์ละหมาด5เวลาแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมจ๊ะไม่ถึง10นาทีใช่ไหมจ๊ะเอา24ชั่วโมงกับละหมาด5เวลาไม่มากเลยครับเอาให้ชั่วโมงนึงอ่ะหยวนๆกันไปเรานั่นนะเราดูอายาวครับดูอายาวอะไรประมาณนี้เอาเผื่อดูอาหน่อยเผื่อขออะไรต่ออะไรต่อพี่อะไรใช่ไหมครับเอาทีนี้อัลลอฮ์ให้กับเราแบบนี้มันไม่มากไงเวลาเราเหนื่อยอัลลอฮ์จะทรงให้เลือดเนี่ยครับฉีดในร่างกายเราเนี่ยสมองสั่งปุ๊บครับลมแอนเส้นเลือดจะพองขึ้นมาต่อมเหงื่อจะออกมาอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะนะครับเสร็จแล้วเวลาเรารู้สึกหนาวรู้สึกมันหนาวนะครับเส้นเลือดจะมีทำปฏิกิริยาที่ทำให้นะครับความอบอุ่นมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราไปแล้วครับอะไรอีกนะครับพอเราพูดถึงเนี่ยคือเวลาเรากล่าวเราอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิ์แต่พระองค์ให้กับเราอ้าวสมมุตินะครับเรามีลิ้นเนี่ยพี่น้องครับคนที่มีลิ้นแล้วเสร็จแล้วทานอาหารไม่อร่อยเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอย่างเล็กมันไม่มีความสุขเลยนะจบเลยนะจบเลยนะโอ้โหกินอะไรมันขมมันไม่อร่อยตอนที่เราไม่สบายเห็นไหมไอ้นั่นก็ขมไอ้นั่นก็กินไม่ได้มันมีความรู้สึกแบบนั้นแต่พี่น้องครับเราลองดูสิระบบสรีระร่างกายเขาเรียกอะไรอัตโนมีไหมประมาณนั้นใช่ไหมประมาณอัตโนมีนะครับใช่ไหมในร่างกายอัตโนมีสักหน่อยแล้วกันไปดูครับในร่างกายของคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าต่อมเทสบัดเทสบัดก็คืออะไรต่อมลิ้มรสมันมีต่อมลิ้มรสมันมีเยื่อใยของประสาทที่อยู่ในต่อมได้ประมาณ3 ล้านต่อมนะที่เป็นระบบที่มันทำให้เราสุขวัตมันเรียกว่าเทสบัดเนี่ยก็คือเวลาเรากินเค็มเรารู้ว่าเค็มกินเกลืออ่อนเค็มแล้วเก็บไปทีละอย่างแล้วเก็บไปตอนเช้าแล้วเก็บไปทีละอย่างแล้วนะพออายุมากๆเริ่มไม่รู้ละลิ้นไม่รู้ละอะไรต่อไม่อะไรไม่เคยรู้ใช่ไหมโดยประมาณนั้นไปแล้วครับเรารู้ว่าอะไรหวานเรารู้ว่าอะไรจืดเรารู้ว่าอันนี้คืออร่อยเผ็ดจืดเค็มต่อมลิ้มรสเนี่ยนะครับเท่าเพียงแค่เรานึกว่าในร่างกายของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราโดยที่พระองค์ไม่ได้คิดราคาค่างวดอะไรกับเราขอเพียงให้บ่าวเนี่ยก้มสู่อยู่ต่อพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์แค่นั้นเองนะครับ
และต่อมลิ้มรสอย่างนี้ครับถ้าคิดกันทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไปอ๋อมันเป็นจากธรรมชาติแต่ไม่ใช่ครับทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์ให้กับเราครับในเรื่องของสิ่งที่ดีงามนะครับในสิ่งที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเรานั้นเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับทั้งหมดแล้วครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนขอบคุณมวลการสรรเสริญทั้งหมดมอบแด่อัลลอฮ์องค์เดียวเมื่อพูดถึงพระองค์พูดถึงอัลลอฮ์ครับพระเจ้าต้องมีองค์เดียวพี่น้องครับรถคันหนึ่งที่ขับนะไม่ใช่คนขับสองคนในเวลาเดียวกันได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะได้ไหมบางทะเลาะกันแน่นะครับอีกคนจะเป็นท่านทำงานใช่ไหมอีกคนจะไปขวาอีกคนจะไปซ้ายเนี่ยไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงเป็นไลกิเวไม่ต้องถึงใช่ไหมครับไม่ต้องถึงใต้ในแต่เล็กใช่ไหมไม่ถึงเป็นไลกิเวเดี๋ยวทะเลาะกันก็คนข้างนั่งไม่มีใครนั่งไปนั่งรถเมย์ไปทักป้ายเดี๋ยวก็กระโดดลงแล้วจะหาคนขับสองคนในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับฉะนั้นพระเจ้าต้องมีองค์เดียวพระเจ้าเหมือนพระเจ้าคุณศักดิ์ของอัลลอฮ์นั้นผู้สร้างกับผู้ที่ถูกสร้างเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่จำเป็นจะต้องไปมองรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรแต่พิจารณาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนะครับแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยเราก็ได้ทราบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองใครให้กับเราล่ะครับกับริสกีปัจจัยขณะที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาใครเป็นผู้ที่ให้ริสกีปัจจัยกับทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาให้อย่างที่มากมายที่พระองค์ทรงให้ครับ7เดือน9เดือนเขาท้องกันกี่เดือนนะ9เดือนใช่ไหมเราก็ไม่เคยท้องด้วยนะเราก็ไม่รู้ใช่ไหม7เดือนก็มีใช่ไหมจ๊ะเนี่ยโอ้โหพูดถึงท้องนี่นะเล็กอัลลอฮ์ให้ความอดทนเนี่ยนะมากนะใช่ไหมครับผู้ชายอย่างเราเนี่ยเตะบอลกันแข็งแรงเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยลองเอาลูกบอลมาผูกที่ท้องสัก9เดือนอยู่ไหวไหมไม่ไหวนะอยู่ไม่ได้นั่งนานอย่างนี้พอได้อยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้พอได้อยู่ใช่ไหมครับผู้ชายเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนอกรอบเมื่อกี้ว่าซี่โครงเนี่ยเขาทำหน้าที่ห่อหุ้มหัวใจให้ดีอย่าให้เป็นซี่โครงที่ทิ่มแทงหัวใจถ้าหากว่าทิ่มแทงหัวใจเมื่อไหร่ได้มีปัญหาแล้วนะครับหัวใจจะไปอยู่นอกบ้านแล้วเนี่ยยุ่งกันตามหากันหาก็ไม่เจอก็จะมีปัญหาแล้วนี่ใช่ไหมเธอต้องทำหน้าที่ให้ดีนะครับประมาณนั้นฉะนั้นความอดทนผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันมาแวะตรงนี้สักนิดหนึ่งพี่น้องครับฉะนั้นกับความอดทนที่อัลลอฮ์ให้คันของมารดา9เดือนถามว่าผู้ชายอย่างเราไม่ไหวหรอกทนไม่ไหวอยู่กันสักพักนะครับประมาณว่าแค่เพียงเอาฟุตบอลลูกฟุตบอลไปใส่เนี่ยไปผูกที่ท้องเนี่ยไม่ถึงวันก็เดี๋ยวก็เคลี้ยงทิ้งมันรำคาญอัลลอฮ์ใช่ๆบางอย่างบางพูดถูกชื่อบางอะไรนะบางเฮดอาจารย์วะเฮดอาจารย์วะเฮดอาจารย์วะเฮดจริงบางเฮดพูดถูกครับรำคาญใช่ไหมแต่เรามีพละกำลังไม่เรามีทำอยู่แล้วครับอยู่กันเป็นพี่น้องแหละครับที่ซอยนี้เลยนะครับชุมอะไรชมคุณอะไรนะเมตีอะไรนะนะมิตรไปตี8ตรงข้ามมิตรไปตี8เนี่ยแหละครับบ้านเนนเรศฟาร์มนั่นน่ะครับผมครับพี่น้องครับท่านนั้นเรามาพูดกันต่อว่าทำไมล่ะคนที่เป็นแม่เนี่ยถามนี่อะไรนะถามนี่เค้กถามนี่ยีฟาดิละครับว่าขณะที่เริ่มตั้งครรภ์เนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นความรักใช่ไหมใช่ไหมความรักที่อัลเลาะห์ได้ทรงหลั่งมาในหัวใจบรรจุมาในหัวใจของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทนไงไม่มีใครที่จะอดทนได้กับคำคนที่ถูกเรียกว่าแม่หรอกครับไม่มีใครจะอดทนได้กับคำเมื่อรู้ว่าเธอนั้นกำลังมีชีวิตน้อยๆอยู่ในอกของเธอไม่มีใครหรอกครับที่จะให้นอกจากอัลลอฮ์ทรงหลั่งอะไรครับทรงบรรจุความรักนะครับในหัวใจเพื่อรู้ข่าวว่าตัวเองตั้งครรภ์นั่นคือความอะไรนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ในความรักที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบไว้ในหัวใจของคนที่เป็นแม่อดทนตั้ง8 9เดือนเนี่ยผู้ชายไม่ไหวหรอกครับแล้วประเภทแม่เนี่ยนะมันเป็นงานที่ตอกบัตรก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่งานตอกบัตรนะครับเราตอกบัตร2โมงเช้า7 5โมงเย็นตอกบัตรแต่งานที่เป็นคุณแม่แถมคุณพ่อก็มาช่วยข้างๆด้วยเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่มีการตอกบัตรแต่งาน24ชั่วโมงครับลูกเจ็บแม่เจ็บด้วยไหมเจ็บไหมครับคุณพ่อก็เจ็บด้วยนะครับลูกไม่สบายถามว่าแม่ได้นอนไหมไม่ได้นอนครับ
ลูกไม่สบายครับเวลาลูกเจ็บไข้ไม่สบายพ่อแม่ไม่มีการหลับการนอนงานแบบนี้มันไม่ใช่งานตอกบัตรแต่มันงานที่เกิดจากความรักถามว่าได้เงินเดือนไหมไม่มีเงินเดือนหรอกครับเสียด้วยครับเสียด้วยผมเคยเห็นนะครับอายอผมเนี่ยนะครับเห็นคือเห็นหลานใครเนี่ยมีใครกล้าที่จะดูดน้ำมูกจากจมูกล่ะเอาล่อกับนี่ไงถามว่าคนอื่นทำได้ไหมทำไม่ได้แต่ทำเพราะความอะไรรักลูกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ได้ทรงหลั่งไว้ในหัวใจของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ถึงทนทั้ง7เดือน9เดือนใช่มั้ยครับนี่คือความรักที่อัลเลาะห์ให้ทีนี้มาพูดถึงตรงนี้พี่น้องครับนี่ขนาดความรักที่อัลเลาะห์ให้กับคนที่เป็นแม่นะครับมันมีเด็กคนหนึ่งมีลูกวันนั้นคุณแม่เขาก็ทำกับข้าวใช่มั้ยครับเขาก็ทำกับข้าวลูกก็ไปสะกิดคุณแม่แล้วก็ยื่นกระดาษให้แผ่นนึงในกระดาษเขาเขียนว่าคุณแม่ครับวันนี้ผมมาเบิกตังค์ครับเขียนว่าวันนี้ค่าเลี้ยงน้อง5บาทเขียนนะยื่นบิลให้แม่วันนี้ค่ากรอกน้ำใส่ตู้เย็นอีก2บาทเป็นเท่าไหร่เนี่ย7บาทวันนี้ค่าอะไรนะกวาดบ้านอีก3บาทเป็นเท่าไหร่ละ10บาทนะครับวันนี้ค่าที่ลูกทำการบ้านเร็ววันนี้ลูกขยันมากอีกกี่บาท2บาทกันแล้วกันเป็นเท่าไหร่ละ12ค่านู่นค่านี้ค่ากวาดแต่รดน้ำต้นไม้ค่าดูน้องค่าอยู่และไม่ซนเขียนเลยครับเป็นบินไปให้กับแม่แม่ก็สะบัดมือยิ้มแล้วก็นำเอานะครับอันนั้นมาบินอันนั้นมาเขียนกลับหลังมาอีกด้านหนึ่งแม่ก็เขียนแม่เป็นนักเขียนเหมือนกันแม่ก็เขียนค่าที่แม่อุ้มท้องเจ้ามา9เดือนแม่ไม่คิดสตังค์ค่าที่แม่อุ้มท้องแม่เหน็ดเหนื่อยกับเธอมา9เดือนจนกระทั่งเลี้ยงเธอตัวมาแม่ก็ไม่คิดสตังค์เวลาที่เธอไม่สบายแม่ดูแลเธอแม่ก็ไม่คิดสตังค์แล้วก็เวลาเธอดื้อแม่ก็มีหัวใจที่รักเธอให้อภัยเธอตลอดแม่ไม่เคยคิดสตังค์จากเธอลูกร้องไห้ลูกบอกว่าคุณแม่ครับแม่ให้ผมหมดแล้วแต่ผมสิทั้งชีวิตผมก็ยังใช้หนี้แม่ไม่หมดเลยกับบุคคลที่ถูกเรียกว่าแม่อิสลามจึงพูดถึงคำว่าแม่นะครับอิสลามจึงบอกกับเรานบีบอกกับเราอัลลอฮฺจะทรงพระชนะดำรัสว่าใครก็ตามที่ยังมีพ่อแม่อยู่นะมีพ่อแม่ที่แก่ชรามีพ่อแม่ที่แก่เฒ่าคือบ้านหนึ่งบ้านใดที่มีอายุคนที่มีอายุมีความแตกต่างกันเนี่ยมีคนชราด้วยมีเด็กมีเสียงหัวเราะสนุกสนานเนี่ยถ้าหากว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเขาคนนั้นไม่ได้รับกลิ่นอายสวรรค์เขาจะเป็นคนที่ขาดทุนเหลือเกินก็คือคนที่มีพ่อแม่ที่เขายังอยู่กับเขาแล้วไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับกลิ่นอายของสวรรค์ทั้งที่ประตูสวรรค์เนี่ยมีเปรียบเทียบว่าบ้านที่มีคนแก่ชราคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเจ็บไข้มาสบายแล้วลูกดูแลอยู่เนี่ยประตูสวรรค์นะครับเหมือนกับบ้านนั้นมีประตูสวรรค์ที่ทอดมาสู่บ้านของเขาเมื่อใครก็ตามที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับต้องดูแลเขาไม่ต้องอะไรดูแลเขาเหมือนกับตอนที่เขาดูแลเราตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่ใช่ไหมครับและบ้านนี้จะมีความสุขพี่น้องครับมีเรื่องนึงเนี่ย เรื่องของการที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาเนรคุณต่อพ่อแม่ไม่ต้องโลกหน้าโลกนี้จะเห็นเพราะคนเรามันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันใช่ไหมถ้าหากว่าเด็กเขาได้เห็นพฤติการเรียนแบบที่มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลยอกีดูแลแชร์อะไรประมาณนี้ดูแลอย่างมีความเอาใจใส่เชื่อครับเด็กทุกคนก็จะดูเด็กทุกคนก็จะปฏิบัติตามแต่เมื่อใดก็ตามที่มีอย่างนั้นก็คือไม่ได้ดูแลคนแก่คนชราในบ้านเลยแถมมีการบางทีดุบ้างตวาดบ้างตัวอย่างไม่ดีครับใช่ครับแล้วเด็กจะเรียนแบบมันจะอัตโนมัติเลยครับเรื่องนี้มันจะเห็นนะครับเหมือนเวลาเราเข้าค่ายอ่ะใช่ไหมผมเรียกบางทีพี่เลี้ยงนะครับสอนให้เด็กนั่งดื่มน้ำพี่เลี้ยงยืนดื่มเด็กแต่ว่าทำไมพี่ไม่ดื่มบ้างไม่นั่งดื่มน้ำมันเรียนแบบคือจะเห็นอะไรนะอิริยาบถมันเรียนแบบกันได้ครับเหมือนกับเรื่องเล่านะครับเรื่องนึงเขาเปรียบเทียบว่ามีพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วก็ลูกเนี่ยรู้จักไหมคือเกลียดพ่อแม่มากเลยนะ
อาจจะเอาพ่อเนี่ยจะเอาพ่อกับแม่ไปทิ้งทะเลทิ้งน้ำแม่น้ำก็ใส่ตะกร้ามาใบใหญ่ๆใส่ไปเลยชวนลูกไปด้วยชวนลูกไปเอาพ่อไปพ่อก็พิการแล้วแบบว่าไม่สบายถึงขั้นเซซอแล้วขั้นสุดท้ายของชีวิตแล้วอย่ากันนั้นเลยเอาไปทิ้งแม่น้ำดีกว่าก็ให้ลูกเลยช่วยหามไปไม่นานแม่ตายพ่อตายนะอีกคนพอต่อมาก็แม่ละทีนี้ไปเกี่ยวพ่อไปแล้วก็ให้ใส่คานหามพ่ออยู่หน้าลูกอยู่ท้ายกับหลานของต้นย่านี่แหละครับต้นแชเนี่ยก็ไปทิ้งพ่อก็บอกกับลูกว่าหลังจากทิ้งพ่อทิ้งแม่ลงทะเลลงน้ำไปแล้วบอกว่าทิ้งมันทั้งนั่นแหละทั้งกระบุงทั้งตะกร้าลูกบอกว่าไงไม่ต้องทิ้งหรอกพ่ออ้าวทำไมไม่ทิ้งอ่ะเดี๋ยวเวลาพ่อแก่ๆผมก็จะทำแบบนี้อย่างที่พ่อทำกับพ่อกับแม่นั่นแหละจะเอาไอ้ตะกร้าเนี่ยไอ้กระบุงเนี่ยใส่พ่อมาทิ้งเนี่ยทิ้งในคลองทิ้งที่บ่อเนี่ยมันได้คิดเหมือนกันนะครับว่าอะไรเรื่องของการที่ไม่ให้ความดูแลกับคุณพ่อคุณแม่ขณะที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหเสียดายนะเสียดายมากๆถ้าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ยังอยู่กับเขาปฏิบัติเขาให้ดีเพราะเขาคือประตูสวรรค์ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ดูแลเขาให้ดีเพราะว่าประตูสวรรค์กำลังเปิดแล้วก็มันก็มีคำถามอีกว่าเอาแล้วคนที่มารับอิสลามล่ะพี่น้องครับการดูแลบุพการีอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดมีพี่น้องหลายคนที่รับอิสลามบอกว่าเวลากลับไปบ้านจะไปดูแลพ่อแม่ไหมผมเคยบอกกับน้องๆหลายคนนะครับที่สันติชนหรือแต่ที่เป็นพี่น้องที่รับอิสลามบอกว่าเธอจะต้องดูแลพ่อแม่ของเธอยิ่งกว่าตอนที่เคยดูแลซะอีกขณะที่เคยเป็นมุสลิมเธอจะต้องแสดงความเป็นมุสลิมของเธอไปดูแลท่านให้ความสุขกับท่านแล้วก็มันก่อนหน้านี้เคยเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่แล้วเคยจะต้องดูแลให้มากกว่านี้อิสลามกำชับในเรื่องของใครก็ตามที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจใครที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่โกรธอัลลอฮ์จะทรงพิโรธโกรธคิ้วเขาใครก็ตามที่ทำให้อัลลอฮ์ทำให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจสบายใจอัลลอฮ์ก็จะทรงพอพระทัยนะครับเรื่องนึงละพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจก็คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอิสลามอย่างนี้พี่น้องครับแบบบางทีเรานั่งดูละครได้นานนะ3ชั่วโมงมันหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะโอ้โหเรื่องนี้กำลังตบกันเลยเงี้ยตบกันยังกำลัง3ชั่วโมงหายพูดทำไมมันไวจังไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรความเพลิดเพลินใช่ไหมที่เกิดขึ้นขณะที่เรามีความเพลินในสักอย่างนึงใช่ไหมครับพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยทรงบอกอัลลอฮ์เนี่ยทรงชมกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามที่เขามีการเรียนรู้อิสลามกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามหรือที่หนึ่งที่ใดก็ตามที่มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะฟังเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮ์จะให้อะไรกันอัลลอฮ์จะทรงถามอะไรกันถามว่าอะไรเขามาทำอะไรกันมาเลกะห์ก็จะบอกว่าพวกเขามาเนี่ยครับเขามาสรรเสริญพระองค์พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขามากันจากไหนเขามากันจากทุกที่เลยครับครับอัลลอฮ์ทรงถามอะไรกันเมื่ออัลลอฮ์ทรงถามอะไรกันถามว่าพระองค์มิทรงทราบกันนั้นหรือไม่ใช่อัลลอฮ์จุดประสงค์พระองค์ที่ท่านนบีบอกคือพระองค์ต้องการที่จะอวดต้องการที่จะชมบ่าวของพระองค์กับมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ทรงถามมาเลกาว่าเขาคือบ่าวของฉันเขามาทำอะไรกันเนี่ยเหมือนกับเราที่มาวันนี้เรามาจุดประสงค์เดียวครับคือการมาเรียนรู้อิสลามนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้บรรดามาเลกาเนี่ยขอพรหรือขอดุอาให้กับบรรดาเนี่ยบ่าวของท่านที่หนึ่งที่ใดก็ตามที่มีการเรียนรู้อิสลามที่นั่นอัลลอฮ์จะให้มาเลกานั้นมาทรงขอมาขอดุอาให้กับเขาเราไม่เห็นแต่มาลาอิกะห์ที่ซ้อนปีกเราก็ไม่เห็นแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้บอกกับเราฉะนั้นกัมมินฟีอะตินกอลิลาตินกอลาวัตฟีอะตันกะซีรอตันบิอิซนิลลาห์ครับกี่มากมาร้อยกี่มากน้อยมาแล้วที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ชัยชนะในชนกลุ่มน้อยเหนือชนกลุ่มใหญ่ฉะนั้นจํานวนอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญพี่น้องครับเวลาทํางานศาสนาเนี่ยอย่าเพิ่งไปอยากจะเรียนย้ำตัวผมเองด้วยเหมือนกันว่าบางครั้งเราอาจจะมองถึงจำนวนนะครับต้องคนต้องมากคนต้องเยอะต้องมีพี่น้องครับจำนวนไม่สำคัญหรอกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมาด้วยกับหัวใจนั่นต่างหากเป็นสิ่งที่จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนึกง่ายๆก็ได้ว่าไม่มีใครมาเรามา
ไม่มีใครมาเราเป็นคนที่หนึ่งรับหนึ่งจากตัวเรานับหนึ่งจากตัวเราและบัดหากจะมาถ้าจะเป็นพระแรกก็อย่ามาคนเดียวจะชวนกันมาด้วยไปดูครับเรื่องศาสนาเนี่ยบางนะบางเล็กนะใช่ไหมเวลาละหมาดคนเดียวรู้สึกดีไหมอ่ะดีนะแต่มันสาว่ามันยังไม่ไหนไหมมันเหงาใช่นานพูดถูกเลยมันเหงาเช่นกันครับเรื่องของศาสนาเนี่ยบางทีสามีอยากจะไปสวรรค์ก็ไปถ้าคนเดียวไปสุราก็ไปดุยไปคนเดียวไม่เคยชวนลูกเลยอ่ะไม่เคยชวนภรรยาแล้วไปถึงตัวหน้ารอบนั้นอ่ะทำไมล่ะลูกๆไปไหนกันหมดก็เขาไม่ได้ย้อนไม่ได้ชวนฉันนี่ไอ้บางก็ไม่ได้ชวนฉันไม่ได้นะไม่ได้นะ ต้องชวนกันเราอยากสามีอยากจะไปสวรรค์ใช่ไหมครับพาลูกไปด้วยพาภรรยาไปด้วยนั่นนะครับอย่างบางเล็กนะเนี่ยไปส่งแพะแกะใช่ไหมจากกับนี่อะไรนะนี่มอเนี่ย นี่นะไอ้ไม่นะไม่นะเนี่ยจากกันไปแค่สามชั่วโมงเนี่ยคิดถึงใช่ไหมคิดถึงนะคิดถึงป่ะมึงเล็กคิดถึงไหม นี่คิดถึงไหมล่ะแต่เรานึกภาพว่าวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นะสามีอยู่ทางภรรยาอยู่ทางแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นสามีไปสวรรค์หรือภรรยาไปสวรรค์แต่สามีต้องไปอีกทางมันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากๆครับกับการที่มันต้องเป็นห่วงอ่ะวันนี้เราจากกัน3ชั่วโมงไปตลาดนัดในหน้าแสงของดินเรายังมีความรู้สึกโอ้โหไม่ได้มันห่างกันแล้วเกินใช่ไหมมันต้องไปด้วยกันงานศาสนาต้องไปด้วยกันและงานศาสนาไม่ได้จำกัดกับคำว่าตัวครูครับทุกคนมีโอกาสมีหน้าที่ในการทำงานเช่นคนหนึ่งเปิดร้านถามว่าทำงานศาสนาได้ไหมได้ครับเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่แสดงจูงใจเราอยากจะเข้านะที่ฟาติลาจ๋าอะไรอยากจะเข้ารอยยิ้มใช่ไหมเข้าเซเว่นอ่ะไหนไปเอ่ยชื่อเขาซะแล้วร้านสะดวกซื้อกินสตางค์เราไปเนี่ยนะครับเราอยากจะไปแม้กระทั่งคุณสู่ยังชอบอยู่เลยคุณสู่อันที่อยู่ข้างหน้าคุณสู่อยู่ข้างหน้าประตูใช่ไหมคุณสู่มาขนาดคุณสู่ยังอยากจะอยู่ตรงนั้นอะเราบางทีอยากจะซื้อแปรงสีฟันสักด้ามนึงเลยพี่น้องครับนึกถึงก่อนเลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะการบริการใช่ไหมเขายิ้มอ่ะสวัสดีจ้ารับอะไรดีคะกัดหน้าเชิญใหม่บางทีอ้าวรับซาลาเปาเพิ่มไหมก็รู้ซาลาเปามันกินไม่ได้ก็ซื้อมาซะแล้วมันด้วยความเพลินเขาพูดเพราะใช่ไหมเอาเว้ยกินไม่ได้ดีกว่าซาลาเปาใส่หมูแต่อะไรอ่ะมันเป็นความเพลินไงมันเป็นการบริการใช่ไหมครับเป็นการบริการนั่นการบริการเนี่ยถามว่าเป็นอะไรการบริการเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีครับการบริการเป็นซุนนะห์ของท่านนบีการบริการคือเราไม่ใช้ไงอ๋อบางทีเรากินลูกซื้อลูกชิ้นเนี่ยบางทีเราเป็นลูกค้ากินร้านนี้สัก5วันหันจะกลับไปกินลูกชิ้นร้านนี้ร้านนี้ก็บอกอ่ะนึกจะงานร้านนู้นไม่อร่อยมากินฉันอ้าวกลายเป็นคนผิดซะแล้วเราพอหันกลับไปกินร้านเดิมอ้าวเป็นไงร้านนู้นไม่อร่อยมากินฉันนึกจะงานเนี่ยอ้าวตกลงลูกค้ากลายเป็นคนผิดไปเลยเนี่ยคือเรื่องเล็กๆนะใช่ไหมเล็กใช่ไหมทำไมนึกไงมากินร้านฉันทำไมล่ะแหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมลูกค้าเป็นคนผิดพี่น้องครับฉะนั้นการบริการการยิ้มให้กันเนี่ยมันเป็นสุนนะเราค้าขายยิ้มก่อนไม่ใช่ยิ้มแต่ตังก็ยิ้มถ้าทำไม่ได้ก็14ง่ายเออง่าย14ครับ14นะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับมันจะทำให้เราครับเราจะคือถ้าถามว่าการยิ้มเนี่ยพี่น้องครับยิ้มกับบึ้งเนี่ยอะไรก็อยากจะพบหน้าแบบไหนเขาบอกนะกลับมาบ้านภรรยาหน้าเนี่ยโอ้โหเด้ไอ้น้องมีอะไรให้บางมั่งอ่ะหยิบเอาเองมือไม่มีไงฉันก็เหนื่อยกันนะบางอะไรประมาณนี้ก็มีมือก็มีไม่ได้หยิบเองอ่ะนะหลอบางเหนื่อยเหลือเกินเด้ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางเลยเรียกลูกเนี่ยวันนี้เห็นมั้ยงงแงอ้าวแล้วบางทําไงทีนี้เมื่อโอ้บางฮะทําเองฮะทําเองทําเองคมดาบครับโอ้โหเหมือนกันทีนี้ถ้าหากว่ามีรอยยิ้มจะอย่างไรก็ตามเก็บไว้ก่อนเก็บตรงนั้นไว้นะครับยิ้มบางจ๋าน้ำแก้วหนึ่งที่เราบอกเมื่อกี้บางจ๋าน้ำแก้วหนึ่งก่อนนะอ้าวดูแบบอย่างนะบีเมื่อกี้พูดไปรอบแล้วเขายืมได้มือเอาแบบนี้ไปใช้นะ
ี้เราคุยกันแล้วนอกรอบก็เคยคุยกันอยู่พี่น้องครับถามว่าทำแบบนี้ได้ผลบุญไหมครับฉะนั้นเราสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับกับสิ่งที่เราได้พี่น้องครับครอบครัวที่มีความจิตสมเด็จกับพี่น้องไปกระทั่งการค้าขายเนี่ยเราให้ความซื่อตรงกับเขาเราแบบอย่างจากไหนแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่อัลลอฮ์ทรงรับรองนบีเป็นแบบอย่างของการเป็นพ่อค้านบีเป็นแบบอย่างของการเป็นพ่อบ้านนบีเป็นแบบอย่างของนักรบนักหัวหน้านักรบที่สมบูรณ์นะครับจะกินน้ำก่อนนะกินน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพี่น้องครับเมื่อกี้ผมพูดกับพี่น้องถึงเรื่องน้ำเนี่ยทุกอย่างจะเพียงผมบอกว่ามันไม่ใช่ว่าหน้าที่ของตุ๊กครูอย่างเดียวแต่หน้าที่ในการที่จะเป็นผู้ที่รับใช้ศาสนาเราเผยแพร่ศาสนาของเราทุกคนเนี่ยผมจะให้ผมทำกล้องแบบบังไปนะบางนั้นฮะบางทั้งพูดผมก็ไม่เป็นน่ะรองครับฉะนั้นในสังคมเราเป็นคนที่ส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันผมมีความรู้อย่างนึงผมไม่ถนัดอย่างบางทั้งพูดผมไม่มีความรู้อย่างบางอาจารย์นานาเรศฟาร์มผมไม่รู้อย่างบางเล็กที่จะต้องอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้อย่างพี่ผู้ชายอย่างอาจารย์วะเฮดเนี่ยไม่รู้อ่ะเออก็ไม่รู้ที่พอไม่รู้ทำยังไงเราเอาความรู้ของเราที่อัลเลาะห์ให้อีกมาเนี่ยไปเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันสังคมก็จะไปด้วยกับสิ่งที่ดีงามครับเอาเสียงที่ดีงามตรงนี้มาใช้กันนะครับทำให้สังคมเกิดความดีงามง่ายๆพี่น้องครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสามีเนี่ยกลับมาบ้านปุ๊บอยากจะทำซุนนะทำเล็กทำอยากจะทำซุนนะให้มั่นน้ำแก้วนึงจะบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์เฮ็ดแต่งงานยังโอเคเคยไหมเคยทำแบบนี้ไหมแล้วก็มันจะสบายใจครับท่านนบีทำแบบอย่างให้ทีนี้ในพูดถึงนี่แวะนิดนึงว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันจะมีโรคอยู่โรคนึงโรคเกลียมัวพี่น้องเคยเป็นไหมโรคเกลียมัวกลัวเพื่อนล้อกลัวเรื่องกลัวเสียฟอร์มเกลียมัวกับเสียฟอร์มเนี่ยคนไทยเราคนประเทศไทยนะไม่ต้องใส่ทั้งมันจะมีปัญหาอย่างนั้นแต่มาดูนบีครับนบีเวลานบีอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องครับเวลาเสื้อผ้าขาดนบีเย็บเองเวลาภรรยาทำงานเหนื่อยนบีแบบอยากจะช่วยอ่ะนบีทำงานเหมือนกับคือซักผ้าเองเย็บรองเท้าสมัยนั้นเย็บรองเท้าใช่ไหมปะทุนเสื้อผ้าเตรียมของอะไรคือนบีทำเป็นแบบอย่างทำเป็นแบบอย่างให้กับใครให้กับคนที่เป็นแม่บ้านเราทำได้ไหมถ้าเราทำนั่นคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเช่นอะไรบางคนบอกว่าอย่างนี้เวลาไปมัสยิดพี่น้องครับเวลาไปมัสยิดเนี่ยคือเวลาได้ยินเสียงอาซานเวลานบีได้ยินเสียงอาซานนบีทิ้งงานทุกอย่างเลยสะบัดมือแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปละหมาดที่มัสยิดเวลาได้ยินเสียงอาซานนบีทำงานบ้านทุกอย่างครับเย็บเสื้อผ้าทำนู่นทุกอย่างให้กับตัวเองช่วยเหลือภรรยาดูแลลูกแต่พอได้ยินเสียงอาซานนบีทำยังไงครับสะบัดมือก็คือเดินไปที่มัสยิดซอฮาบะห์ของท่านนบีครับบอกว่าไกลมากเลยบ้านอยู่ไกลมากไกลมัสยิดมากเลยนะแล้วก็มีคนหลายคนบอกว่านี่เธออยู่ไกลอ่ะทำไมเธอมาละหมาดที่มัสยิดทุกวันเนี่ยเราจะซื้อม้าให้เธอสักตัวนึงเอาไหมซอฮาบะห์นบีคนนั้นบอกไม่ต้องอ่ะฉันอยากจะเดินมามัสยิดเพราะแต่ละก้าวของฉันที่เดินมันเนี่ยมันคือผลบุญคือความดีมีซอฮาบะห์หลายคนนะครับเหมือนกันที่อยากจะบางคนก็บอกอยากจะปลูกบ้านใกล้ๆมัสยิดนะครับนบีบอกเธออยู่ไกลๆแต่นี้แหละเพราะว่าผลบุญคุณค่าพี่น้องครับการไปมัสยิดเนี่ยในแต่ละครั้งของผู้ชายครับที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของอะไรเรื่องของการที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆแต่พี่น้องทำกันอยู่แล้วแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็คนที่จะคอยสนับสนุนก็คือคนที่เป็นแม่บ้านครับถ้าเข้าใจกันเรื่องนี้นะครับสังคมจะมีความดีงามเพื่อนครับฉะนั้นบางคนอาจจะบอกอย่างนี้ว่าไปมัสยิดแล้วก็มันมีคนอาซานคนเดียวเนี่ยนะทำไงอ่ะก็อยากจะได้ผลบุญของคนอาซานนะทำไงฮะขอวนใช่ไหมโอเควนก็ได้นะอาจารย์วะเฮ็ดอาจารย์วะเฮ็ดตอบดีมากตอบหน้าให้รางวัลครับพี่น้องครับ
ฉะนั้นทำยังไงผู้หญิงก็อาซานไม่ได้เสียงดังพอถึงขนาดอาจจะอาซานในขนาดที่ว่าเบาๆครับในหมู่ที่ละหมาดด้วยกันพี่น้องครับมีคุณค่าอยู่สองคุณค่าที่นบีบอกหากว่าใครก็ตามที่เขารู้คุณค่าของมันถึงแม้จะต้องว่าเราฮับวันถึงแม้ว่าเขาจะต้องคลานไปเขาก็ต้องไปหนึ่งคือคุณค่าของการเดินไปละหมาดที่มัสยิดแล้วแถวหน้าที่เขาปรารถนาเขาไปเนี่ยเพราะเขารู้คุณค่าว่าละหมาดแถวหน้าเป็นละหมาดที่ประเสริฐถึงแม้ว่าเขาจะต้องคลานไปถึงแม้ว่าเขาจะต้องจับฉลากเขาก็อยากจะไปนี่คือหน้าที่ของผู้ชายนะครับถึงผู้หญิงละหมาดที่บ้านก็ดีที่สุดแหละแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งคือก็คือการอาซานถ้ามนุษย์รู้ถึงคุณค่าของการอาซานถึงแม้ว่าจะต้องจับฉลากเขาก็จะต้องแย่งกันหรือมันก็ต้องคานไปก็ตามพี่น้องครับฉะนั้นทำอย่างไรอ่ะเราจะได้ผลบุญง่ายๆใช่ไหมครูเมื่อกี้ครูอาจารย์เวทบอกว่าอะไรนะวนใช่ไหมนี่วิธีง่ายกว่าวนอีกซอฮาบะก็มาถามนบีครับว่าถามนบีว่าเราอ่ะคือเราคนอาซานคนนี้เราจะได้ผลบุญยังไงอ่ะนบีบอกว่าทำอย่างนี้ง่ายๆพี่น้องทำได้เลยนะเวลาพี่น้องได้ยินเขาอาซานคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องกล่าวตามแต่ไม่ต้องตะโกนแข่งกันมุอะซินเขานะเก่าเบาๆเวลาเขาบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็กล่าวแบบนั้นเบาๆนะครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็กล่าวแบบนั้นนะกล่าวเหมือนกับผู้ที่ทำหน้าที่อาซานกล่าวเขากล่าวว่าฮายะอัลศอลาฮายะอัลฟาลาเราก็กล่าวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ครับแล้วเขากล่าวอัลลอฮ์ว่าทั้งหมดจนกระทั่งจบถ้าเธอกล่าวแบบนั้นกล่าวเหมือนกับที่มุอัซซินกล่าวกล่าวเหมือนคนที่เขาทำการหน้าที่ประกาศกล่าวเนี่ยผลบุญคุณค่าเท่ากันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่เขาทำการอาซานถามว่าทำได้ไหมได้ที่ก็สิ่งที่ง่ายครับเป็นที่รักของเราครับฉะนั้นครับเรื่องตรงวันนี้เรื่องอะไรเนี่ยพูดมาตั้งเรื่องอะไรจะย้ายไปหมดอาซานพี่น้องครับฉะนั้นไปละหมาดที่มัสยิดได้อะไรโอ้โหมันมากนะบางอัลนานนะละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะผลบุญคุณค่ามากเลยฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ชายถ้าบอกโอ้โหมันไกลเหลือเกินพี่น้องครับไกลเรานี้เรามีรถนะใช่ไหมรถของเราพาหนะของเราเนี่ยมันจะเป็นบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าวันนั้นฉันขับฟอนวูวันนั้นฉันขับซีตองมันจะบอกมันเป็นมังคโลของอัลลอฮ์เราได้ทำหน้าที่ในการทำงานในศาสนาของอัลลอฮ์ใช้ในหนทางของเราซื้อรถมาคันหนึ่งขับไปสุรามอเตอร์ไซค์ขับไปสุราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำสิ่งพวกนี้ครับทำให้เกิดสิ่งที่ดีสุดท้ายพี่น้องครับสรุปแล้วนิดนึงถามที่เคยคุยกันต้นชั่วโมงใช่ไหมครับนิฟาเดล่าจ๋าเราบอกว่าอะไรที่ได้มาง่ายเนี่ยเราจะมักจะไม่ค่อยรักษามันมีชายคนหนึ่งครับอยากจะได้รองเท้าคู่หนึ่งเห็นรองเท้าที่อยู่ก็มันตังไม่มีอ่ะก็ไปทำงานสมมติรองเท้าคู่ละพันก็แล้วกันทำงานด้วยกับแรงงานของตัวเองด้วยกับบากบั่นวิริยะอุตสาหะอยากที่จะได้รองเท้าสักคู่หนึ่งเหนื่อยแต่อยากจะได้รองเท้าทำงานมาสองวันก็เก็บสตังค์ว่าจะไปซื้อรองเท้าได้พี่น้องครับก็ดีใจมากเลยเอารองเท้ามาพี่น้องครับได้รองเท้ามาปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยก็มีเพื่อนให้ผ้ามาผืนคือเพื่อนก็อาจจะไปต่างประเทศไปไหนแล้วก็มีผ้าเอาไว้เจอเอ้าให้ผ้าผืนหนึ่งเป็นของขวัญฝากมาผ้าเนี่ยมีราคาแพงกว่ารองเท้าอีกนะแต่ได้มาฟรีไงได้มาฟรีไม่ต้องเสียอะไรเดินไปหน้าฝนด้วยตกรองเท้าเปื้อนเพิ่งใส่วันแรกตกเลนหันไปเอาผ้าเช็ดรองเท้าหันไปหันมาไม่มีอะไรอ่ะก็ผ้าที่มันแพงเนี่ยเช็ดรองเท้ามีคนถามว่าทำไมเอาผ้าแพงๆไปเช็ดรองเท้าอ่ะท่านไม่รู้อะไรหรอกไอ้รองเท้าเนี่ยซื้อมาทำงานตั้ง2วันเหงื่อหมดไปเป็นกิโลแล้วแต่ผ้าเนี่ยมันมีราคาแพงแต่ฉันได้มาฟรีอ่ะแต่ฉันจะไปรักษามันทำไมพระเจ้าขอเราครับชนะอิสลามในยุคสมัยของท่านนบีได้มาด้วยกับความยากลำบากพระเจ้าขอเราครับชนะความยากลำบากของซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นเขาจึงรักษาอิสลามไว้
ท่านทักขอแล้วครับมีตัวอย่างของซอฮาบะของท่านนบีเป็นผู้หญิงที่ชื่อท่านหญิงซูมัยยะบางตอนบางเรื่องบางตอนของประวัติศาสตร์บอกว่าเธอได้เห็นสามีของเธอเนี่ยเพราะเป็นครอบครัวแรกที่ถูกที่จะตายชะฮีดผู้หญิงคนแรกที่ตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์พร้อมกับสามีเธอได้เห็นร่างของสามีของเธอนะครับหรืออาจจะเป็นครอบครัวอื่นเนี่ยถูกม้าสี่ตัวจับกระชากร่างออกเป็นเสียงในยุคนั้นถามว่าเราอะเวลานี้สบายไหมทำดูเลยละครับตื่นมาเรามีทุกอย่างเราเปิดตู้เย็นมาปุ๊บนะอาหารทะล้นทะลักออกมานะครับเรานอนที่อิ่มสบายเรามีความสุขที่คืออัลลอฮ์ให้กับเราเพราะครับในหนทางของอัลลอฮ์ครับคนในยุคนั้นนะครับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สักนิดนึงกับวัยรุ่นตรงนี้มุสอับรู้จักมุสอับใช่ไหมมุสอับบินอุเมรซอฮาบะของท่านนบีครับก่อนที่เราจะจากกันไปดูถึงการเสียสละของคนยุคแรกๆยุค13ปี23ปีทั้งหมดของการทำงานของท่านนบีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับชื่อมุสอับบินอุเมรเด็กหนุ่มคนนี้เคยเป็นเด็กหนุ่มที่แต่งตัวดีที่สุดในเมืองมักกะใช้เสื้อผ้าราคาแพงเป็นลูกเป็นจูอ่ะเป็นลูกคนเล็กอ่ะพ่อแม่รักมากเลยเสื้อผ้าของท่านจะต้องถูกซักนู่นเมืองไกลไปเยเมนเออไปซักที่มักกะไม่ได้มาบอกกันเดี๋ยวมันผ้ามันระคายสั่งไปซักที่เยเมนเอาเสื้อผ้าไปซักเพราะรักลูกเออรวยมากแล้วก็ท่านมุสอับเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่ถึง20นะมุสอับบินอุเมรเนี่ยนะครับคนเนี้ยมุสอับบินอุเมรครับเป็นเด็กหนุ่มที่มีมารยาทดีเป็นเด็กหนุ่มที่รักอิสลามแต่งตัวดีที่สุดพ่อแม่รักมากแต่พอท่านมุสอับบินอุมัรรับอิสลามบินอุเมรรับอิสลามอะไรเกิดขึ้นกับท่านสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านมุสอับก็คือสองมือของพ่อแม่ของพี่ๆเคยลูบศีรษะลูบด้วยกับความรักแต่ความผิดของท่านมุสอับก็คือเพราะเขารับอิสลามณวันนั้นแม่คือแม่ก็มีอิทธิพลอยู่พอสมควรกับคุณพ่อเขานะก็แม่จะเสียงดังหน่อยประมาณนั้นสั่งให้พี่ๆนะครับเอาโซ่มาทำอะไรล่ามแล้วแม่ที่เคยเอามือของท่านสัมผัสเส้นผมของลูกกอดลูกแต่เวลานี้มือของคุณแม่นั้นเป็นมือที่ล่ามโซ่ลูกอ่ะความผิดเดียวก็คือรับอิสลามขังไว้ไม่ให้อาหารขังไว้ในห้องในที่ทึบแล้วก็ผัดกันเคี่ยนผัดกันโบยผัดกันตีอุมัยมุสอับออกจากอิสลามไม่งั้นแม่จะโกรธเธอมากมุสอับได้บอกกับแม่บอกกับพี่บอกกับพ่อว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรกับลูกไม่ว่าแม่จะทำอะไรกับลูกก็ตามลูกจะไม่ขอออกจากอิสลามคุณแม่ฆ่าผมเถอะคุณพ่อครับเพี้ยนผมเถอะพี่ครับทำผมเถอะนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อมุสอับจนกระทั่งมุสอับนั้นครับถ้าเปรียบเหมือนแล้วเนี่ยท่านเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่มีคุณภาพมากๆด้วยกับมารยาทของท่านนะครับพี่น้องครับผมก็เตือนตัวผมเองด้วยเหมือนกันว่ามีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีมารยาทนำความรู้นี่เป็นคำที่คุณครูผมสอนนะครับคุณครูวิทยาวิเศษรัตน์นะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับมีความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีมารยาทฉะนั้นท่านมุสอับเป็นซอฮาบะห์คนแรกที่เป็นครูของชาวมะดีนะห์ท่านนบีส่งไปเผยแพร่ด้วยกับมารยาทของท่านด้วยกับอัคลากมารยาทกิริยาของท่านทำให้ท่านละวะเชิญชวนชาวมะดีนะห์ทั้งหมดส่วนมากรับอิสลามผู้หญิงก็มีนะที่ถึงอุมมุอิมรอดที่เป็นผู้หญิงชาวมะดีนะห์ที่สอนอิสลามให้กับชาวมะดีนะห์วันหนึ่งเมื่อท่านนบีอพยพไปแล้วครับท่านได้เห็นท่านมุสอับที่ที่เราคุยกันตอนแรกว่าแต่งตัวดีที่สุดแต่วันนี้มุสอับครับเมื่อท่านนั้นออกเล็ดรอดหนีออกจากบ้านไปนะครับท่านก็อพยพไปเสื้อของท่านมุสอับที่บอกว่าที่ต้องซักจากแดนไกลมีไม่สามารถจะนับรอยปะชุนที่เสื้อของท่านได้ดีที่สุดครับใช่ครับเสื้อผ้าที่ดีสุดแต่วันนี้มุสอับที่เดินผ่านหน้านบีครับท่านนบีร้องไห้ก็เพราะว่าเสื้อของท่านมุสอับนั้นมีแต่รอยปะชุนกระดุมไม่มีต้องเอากั้นถ้าพระลำมากลัดเพื่อจะไปให้เสื้อมันเปิดนับรอยแผลนับรอยของเสื้อไม่ได้แต่เด็กหนุ่มที่ชื่อมุสอับเป็นเด็กหนุ่มที่ในคราครั้งของช่วงของสงครามอูฮุดท่านมุสอับมีหน้าที่ถือธงคนที่ถือธงต้องอยู่ข้างหน้าคนที่ถือธงต้องเป็นคนที่คือถ้าตายก็ตายก่อนนะ
ถือธงของชาวมุฮาจิรีนคือชาวมักกะท่านนบีได้บอกกับท่านมุสอับว่าโอ้มุสอับเอ๋ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามอย่าให้ธงตกไปที่พื้นดินนั่นคืออามานะนั่นคือหน้าที่ของเธอมุสอับรับอามานะนี้ไว้นะครับท่านได้อ่านครับมีพี่น้องเรามาเชิญครับทางธนารีมาด้วยครับครับผมพี่น้องจะรักขอแล้วครับผมพูดถึงมุสอับในช่วงของสงครามอูฮุดช่วงที่วันนั้นที่ท่านมุสอับได้รับสัญญาอามานะจากท่านนบีครับว่าจะไม่ให้ธงตกไปที่พื้นดินด้วยกับการที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีของชนพลธนูนะครับลงมาจากหุบเขารุมานนะครับอาจารย์ลีนะมาเพราะเห็นว่าสงครามท่านชนะแล้วนี่พวกข้าศึกแตกพ่ายแต่ไม่ใช่ลงมาเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติของสงครามลงมาก็ปรากฏว่าทิ้งที่มั่นเหตุการณ์ตะลับปัดก็คือท่านวาลิดเป็นวาลิดซึ่งยังไม่ได้อิสลามเนี่ยยกคนขึ้นมาแล้วก็ตีตลบกลับมาเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มุสลิมเป็นฝ่ายแพ้ในช่วงหลังมีข่าวว่าท่านนบีนั้นเสียชีวิตแต่ท่านนบีไม่ได้เสียชีวิตแต่มีข่าวที่ปล่อยไปเป็นข่าวลือก็ทำให้กองทหารเนี่ยครับเกิดการโกลาหลมากเลยนะครับปรากฏว่าครั้งนั้นท่านนบีครับพวกการไม่เชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีเนี่ยปรากฏว่าครั้งนั้นท่านนบีครับศีรษะของท่านนบีแตกแก้มของท่านนบีถูกห่วงเหล็กฝังลงไปฟันของท่านนบีหักเพราะการไม่เชื่อนบีในครั้งนั้นพี่น้องจะได้ขอร้องครับจนกระทั่งครับแต่ท่านมุสอับหันมาดูท่านมุสอับเป็นอย่างไรท่านมุสอับบินอุมัดคนที่ถือธงเมื่อได้ยินว่าท่านนบีเสียชีวิตท่านบอกอย่างไรมุสอับบินอุมัดได้บอกว่าวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลถึงแม้ว่าท่านนบีจะเสียชีวิตไปก็ตามแต่ศาสนาของเราจะต้องอยู่เพราะว่านบีคนก่อนๆก็เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือธรรมชาตินั่นคือเป็นเรื่องปกติศัตรูทำอย่างไรกับท่านมุสอับถามตัวเราวันนี้เราได้อิสลามมาเราได้ด้วยกับความง่ายใช่ไหมเราถึงอาจจะไม่ค่อยรักษามันแต่พี่น้องเรารักษาทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเป็นอะไรเกิดขึ้นศัตรูครับเป้าหมายศัตรูคือแขนของท่านมุสอับบินอุมาร์ที่ถือธงศัตรูได้โผล่เข้ามาทะยานเข้ามาแล้วใช้ดาบเพียงแค่ดาบเดียวตัดไปที่แขนของท่านมุสอับบินอุมาร์แต่คำกล่าวของท่านมุสอับบอกว่าวะมามุฮัมมัดุลอิลลารอซูลนะครับมุฮัมมัดหรือนบีของฉันนั้นไม่ใช่ใครแท้จริงท่านเป็นนบีซึ่งนบีก่อนๆก็เสียชีวิตจบชีวิตไปแล้วแต่ศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องอยู่การรักษาอามานะจะต้องอยู่จนรักขอแล้วครับศัตรูได้ตัดแขนทั้งมัสมาดูอัฟก็ได้เปลี่ยนอีกข้างหนึ่งเพราะว่าคำสั่งไงเพราะว่าอามานะไงที่บอกนบีว่าจะให้ธงตกไปที่พื้นดินจับธงไว้ศัตรูได้ถาของมันแล้วก็ตัดไปที่แขนของท่านมุสอับบินอุเมดอีกครั้งหนึ่งสองข้างถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นเราถามว่าอีหม่านศรัทธาไม่ได้ถูกปลูกฝังให้กับลูกของเราถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังอิสลามให้กับลูกๆของเราอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องครับทรัพย์สมบัติมันสูญหายได้ทรัพย์สมบัติมันมีมันหมดได้แต่อีหม่านนะครับไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สมบัติอีหม่านไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติอยากได้ต้องทำและทำคนเดียวเหงาก็ต้องช่วยกันทำสามีภรรยาทั้งหลายทั้งปวงท่านมุสอับบินอุมัรใช้คางของท่านนะครับได้ขันอีบธงไว้แต่ท่านไม่ยอมให้ธงตกไปที่พื้นดินจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของท่านเด็กหนุ่มอายุเป็นแค่17หรือ18ปีไม่มากเป็นซอฮาบะห์เด็กหนุ่มครับที่เผยแพร่อิสลามรักษาคำสั่งพี่น้องครับในช่วงอูฮุดนั้นนะครับเมื่อเรียบร้อยทั้งหมดเมื่อผู้คนกลับไปหมดแล้วก็ต้องฝังร่างของบรรดาชะฮีดทั้งหลายพระเจ้าขอแล้วครับท่านฮัมซะห์ซอฮีดุนชูฮาดะเป็นลุงของท่านนบีเนี่ยแล้วก็ท่านนบีได้จับร่างท่านนบีได้อุ้มร่างของท่านฮัมซะท่านนบีได้อุ้มร่างของชาวชะฮีดทั้งหลายท่านนบีได้สวมกอดร่างของท่านมุซับแล้วก็ประคองศพเมื่อมาญาติของท่านไปไว้ในหลุมเดียวกันของบรรดาชะฮีดนี่คือคุณค่านี่คือสิ่งที่มีเกียรติที่สุดครับและวันนั้นพี่น้องครับวันนี้อย่างที่บอกว่าคนรักที่เราเคยคุยกันเมื่อกี้นอกรอบว่าคนเราเนี่ยครับจะใหญ่โตสักขนาดไหนจะมีบ้านหลังใหญ่
ท่าที่มีความสามารถก็ว่ากันไปครับจะมียศถาตำแหน่งทักเท่าไรก็ตามแต่สุดท้ายเขาเล็กกว่าโลงครับสุดท้ายหมอนนุ่มๆก็นอนไม่ได้เหมือนกันครับท่านมุซอับอินอุเมดนะครับเวลาที่จะเอาผ้ามาปิดร่างเพราะว่าในส่วนของมัยยัดเนี่ยบางทีบางส่วนมันอาจจะอุจจาระใช่ไหมก็ต้องเอาผ้ามาปิดแม้กระทั่งท่านฮัมซาซึ่งเป็นลุงของท่านนบีก็ต้องจับฉลากที่จะใช้ผ้ามาปิดบางส่วนที่มันอาจจะอุจจาระจับครั้งใดในฉลากก็ได้ผ้าผืนเล็กที่ให้กับท่านฮัมซาก็จับกันใหม่ก็หลายคนก็จับกันใหม่ท่านมุซอับก็เหมือนกันแม้กระทั่งผ้าคลุมร่างก็ไม่พอจะคุมท่อนล่างท่อนบนก็เปิดคุมท่อนบนท่อนล่างก็เปิดนบีตอบไปอย่างไรนบีบอกว่าให้เอาใบไม้อัสกาดนะครับคุมเขาไว้นี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เขาได้อิสลามมาด้วยกับความยากลำบากไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้หญิงไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายเด็กหนุ่มแต่มีผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ครับผู้หญิงมีบทบาทการให้กำลังใจให้ใจซึ่งกันและกันท่านหญิงคอดิยะได้รับกำลังใจจากใครท่านนบีได้รับกำลังใจจากใครท่านหญิงคอดิยะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอบอกมันเป็นในสงครามอูฮุดเช่นกันครับมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ที่อูฮุดนะครับวนไปที่อูฮุดอีกนิดนึงเพราะเป็นเหตุการณ์ที่มันมีข้อคิดมากๆครับพี่น้องครับครอบครัวหนึ่งมีลูก5คน6คนรวมทั้งพ่อเนี่ยไปเลยครับไปในสงครามอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่ท่านอย่างอุมูอิบรอฮ์หรืออีกสักคนนะครับหรือเป็นบางคนเนี่ยระหว่างนั้นนะครับมีข่าวลือว่าท่านนบีเสียชีวิตบุคคลก็โกลาหลอย่างที่เรียนครับแล้วก็มีคนระหว่างทางก็มาเจอสวนกับผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็บอกเวลานี้พ่อเวลานี้ลูกของท่านลูกของเธอเนี่ยเขาจบชีวิตแล้วผู้หญิงคนนี้ด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาเขาบอกอย่างไรอ่ะเขาบอกว่าอินนาเธอบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรากำลังเป็นกรรมสิทธิ์ก่อนแล้วแล้วเราจะกลับคืนประตูอัลฟันสัวแล้วแต่ไม่ต้องบอกฉันถามกับวันนับเวลานี้นบีเป็นอย่างไรฉันถามว่าเวลานี้นบีของฉันเป็นอย่างไรบ้างฉันไม่ต้องการรู้เรื่องอื่นหรอกเดินไปมีคนบอกว่าลูกของเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอก็กล่าวคำเดิมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ฉันอยากจะทราบว่านบีเป็นอย่างไรนี่คือผู้หญิงอ่ะผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งเขาบอกว่า ลูกเธอ5คนสามีเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอก็กล่าวคำเดิมว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอยากจะทราบว่านบีเป็นอย่างไรพี่น้องครับวันนี้อิสลามทำแล้วอัลลอฮ์ให้กับเราจะปล่อยให้ศาสนาเปรียบเสมือนกับเด็กกำพร้ากันนั้นหรือเราจะปล่อยให้ศาสนาของเราเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกับท่านนบีเราไม่ได้สนใจศาสนากันนั้นหรือเราจะปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วครับเราจะต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้พอได้ไปเห็นนบีครับโอ้นบีของอัลลอฮ์มันช่างเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินที่สามีของฉันเสียชีวิตลูกของฉันเสียชีวิตทั้งหมดนั้นฉันหวังว่าฉันจะได้อยู่ใต้ร่มเงาชะฮีดของลูกของฉันและก็สามีของฉันวันนี้ฉันดีใจที่ได้เห็นว่านบีนั้นปลอดภัยนี่คือผู้หญิงที่มีบทบาทผู้หญิงที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์หรือแม้กระทั่งใครครับแม้กระทั่งชายชราคนขาเป๋คือเวลาผมพูดตรงนี้มันเหมือนกับว่ายุคสมัยของท่านนบีก็เหมือนกับเรานั่นแหละมันมีคนที่มีความแตกต่างของอาชีพใช่ไหมครับของสาขาแต่ละวิชาต่างๆอามาร์บินยามัวซาฮาบะของท่านนบีที่กล่าวกันว่าบ้านของท่านประตูไม่เคยเปิดไม่เคยปิดประตูหรือว่าภาชนะการหุงหาอาหารเนี่ยไม่เคยยกลงจากเตาเพราะว่าท่านเป็นคนที่ใจบุญใจดีมากปรากฏว่าอะไรครับอามาร์บินยามัวซาฮาบะของท่านวิทย์เป็นชายชราขาพิการเนี่ยปรารถนาชะฮีดปรากฏว่าเห็นลูกนั่งมองลูกเนี่ย3คน2 3คนเนี่ยชะฮีดแต่เวลาตัวเองปรารถนาชะฮีดมากแต่อัลเลาะห์ยังไม่ให้โอกาสร้องไห้เสียใจอยากจะชะฮีดเหลือเกินขาเป๋ๆขาพิการเนี่ยจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายครับในตาบุกก็บอกกับท่านนบีคือลูกบอกว่าพ่อไม่ต้องไปหรอกพ่อไม่ต้องไปเพราะพ่อเนี่ยพิการด้วยอายุมากด้วย
ชายชราอามาร์ตบินยามุฮ์ทำยังไงร้องไห้ไปหานบีแล้วก็บอกกับนบีว่าโอ้นบีครับลูกๆของผมที่ชะฮีดไปแล้วที่กำลังจะชะฮีดเนี่ยเขามาห้ามผมไม่ให้ผมออกไปในสงครามท่านอามาร์ตบินยามุฮ์บอกกับท่านนบีว่านบีครับอนุญาตให้ผมไปสงครามเถอะผมจะเอาขาเป๋ๆของผมไปเดินบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้นี่คืออะไรนี่คือความรู้สึกของซอฮาบะห์ของท่านนบีครับกลับมาบ้านเรากลับมาบ้านเจออะไรดูบรรยากาศของซอฮาบะห์ของท่านนบีภรรยาให้กำลังใจภรรยาบอกว่าพี่อามาร์ตฉันไม่ต้องการที่จะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของชายที่ขี้ขาดกลัวความตายฉันไม่ต้องการจะได้ชื่อว่าได้สามีที่กลัวความตายแต่ฉันจะบอกกับพี่ว่าวันนี้ฉันเตรียมเสื้อเกราะไว้ให้พี่แต่อย่าใส่เลยเพราะเสื้อเกราะมันเป็นเครื่องหมายของคนที่กลัวถ้าพี่ได้รับบาดแผลแต่ละครั้งนั่นคือความดีถ้าพี่ได้รับการถูกกระทำแต่ละดาบที่มันปักมาที่พี่ฉันหวังว่านั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยพี่จ๋าไม่ต้องกลับมาบ้านไม่ต้องกลับมาบ้านให้เห็นหน้าแต่เราจะไปเจอกันที่ไหนล่ะเราจะเจอกันบนสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่ไปเถอะแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วฉันก็จะตามพี่ไปถ้าหากว่าพี่ชะฮีดพี่จะไปอยู่กับลูกๆและอินชาอัลเลาะห์ฉันจะตามไปถามว่าถ้าหากว่าครอบครัวอิสลามเราให้กำลังใจกันแบบนี้ไม่ต้องไปแบบนี้หรอกครับมันไม่ไหวอ่ะเราตัวเล็กๆให้กำลังใจกันนะครับเราไม่ไหวหรอกจะไปชะฮีดที่ไหนจะสงครามที่ไหนสงครามกับตัวเราเนี่ยรบกับลูกนะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวรบนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับเดี๋ยวถึงน้ำก่อนสุดท้ายสุดท้ายสรุปครับพี่น้องครับสามีภรรยาต้องช่วยกันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์สามีไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ภรรยาจะไปสวรรค์คนเดียวก็ไม่ได้สามีภรรยาจะต้องช่วยกันในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์การให้กำลังใจให้โอกาสกันให้โอกาสกันให้กำลังใจกันไม่จะเป็นสามีเป็นภรรยาก็ตามและอย่าปรึกษาคนข้างบ้านเยอะปรึกษาคนข้างบ้านมีปัญหาเลยนะครับจริงบางทีเป็นลำโพงอะไฮสปีด HD เลยบางทีมาเป็นรูปเลยพี่น้องครับถ้าปรึกษาเรื่องในบ้านอย่าเอาออกเรื่องข้างนอกอย่าเอาเข้านะเรื่องข้างนอกอย่าเอาออกไปไอ้ไหนนะเรื่องอะไรอย่าเข้ามาเรื่องอะไรอย่าออกอย่าเอาเข้ามาจะต้องให้สิทธิ์กับสามีอย่าแสดงความบึ้งตึงต่อหน้าต้องให้เนี่ยเพราะว่ากำลังใจที่เราคุยตอนแรกว่าเมื่อใดก็ตามที่ภรรยาเนี่ยคือผู้หญิงเปรียบเสมือนกับซี่โครงซี่โครงจะต้องรักษาหัวใจให้ดีในขณะกันหัวใจก็ต้องเป็นหัวใจที่ดีถ้าอยากจะให้หัวใจมันอยู่ที่บ้านอย่าทำให้หัวอย่าเธออย่าเป็นซี่โครงที่ทิ่มแทงหัวใจเมื่อใดก็ตามที่ซี่โครงทิ่มแทงหัวใจหัวใจมันจะออกข้างนอกแล้วล่ะทีนี้มันจะไปอยู่ร้านไหนก็ไม่รู้ก็สรุปวันนี้ว่าก็เวลาพอสมควรนะครับจะจะขอร้องขอคอยรันครับขอบคุณนเรศฟาร์มขอบคุณอาจารย์อาลีครับขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบางฉันชอบลืมชื่อมากเลยบางดาวุฒบางอับดุลฮาลีมบางตอเลฟอาจารย์เรียกครับทุกท่านครับพี่น้องที่มาก็หวังว่าคงจะมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นครับขอบคุณจันทรีมากๆนะครับขอบคุณบางอัตนานนเรศฟาร์มนเรศฟาร์มขอบคุณมากครับยันซากะลาฮุตรอนครับ